คุณ S ครับสาย4ครับค่ะสวัสดีครับคุณ S ค่ะสวัสดีค่ะ S ค่ะครับคุณ S ครับคุณ S อายุเท่าไหร่คะอายุ25ปีค่ะอ่ะเรื่องวันนี้เป็นยังไงคะเรื่องของ S ก็คือ4เดือนนี้ค่ะ S เปลี่ยนงานมา3ที่แล้วถ้า S จะเปลี่ยนอีกที่อ่ะค่ะ S จะดูเป็นคนขี้แพ้ไหมโอ้โหแบบนี้ค่ะเหตุผลของการเปลี่ยนทั้ง3ที่คืออะไรคะก็คือทุกที่อะค่ะที่แรกคือเอสอะเข้าไปทำแล้วรู้สึกว่าบริษัทมันไม่โตอะค่ะที่แรกรู้สึกว่าไม่โตเราไปสืบมาว่าพี่ที่ทำงานที่เนี่ยมาเป็น10ปีอะเงินเดือนก็ตันได้สุดที่ 30,000 เท่านั้นเหมือนแบบมันไม่มากไปกว่านี้แล้วโอเคเงินเดือนตันโทษทีเอสโทษทีฮะที่แรกอยู่ได้เท่าไหร่ที่แรกอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนค่ะเกือบเดือนโอเคครับใช่ๆค่ะเหมือนเกือบเดือนแต่ในที่ที่2อ่ะค่ะเหมือนเอสไปทำงานได้สักพักอะค่ะก็พบว่าเขากำลังจะย้ายสาขาไปอยู่อีกต่างจังหวัดซึ่งเราอ่ะก็เพิ่งมารู้เราก็ดันเหมือนไปรับงานแทนนะคะก็เลยแบบตัดสินใจว่าโอเคงั้นเปลี่ยนดีกว่าทางบริษัทเขาก็เหมือนเคารพการตัดสินใจเราอะค่ะก็เลยเปลี่ยนส่วนที่ที่3อะค่ะเหมือนเป็นที่ที่เราสัมภาษณ์เข้าไปตอนแรกอะค่ะเขาไม่ได้แจ้งว่าเราต้องใช้ภาษาอังกฤษขนาดนั้นแล้วตัว S เองไม่ได้ภาษาอังกฤษอะค่ะแต่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษฟอร์มอลมาก S ทำไม่ไหว S ก็เลยเหมือนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานนะคะแล้วที่ที่4เนี่ย S ดันได้ไปทำงานในตำแหน่งเมเนเจอร์อะค่ะพี่ซึ่งมันจริงๆแล้วตำแหน่งเนี่ยตามโพซิชันของ S อะมันจะต้องรับคนที่30อายุ30หรือ40อัพขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะและ S ดันได้มาทำงานในบริษัทที่แบบมันไม่มีโครงสร้างอะไรเลยอะค่ะเหมือนเอสต้องไปเรียนรู้ทุกอย่างใหม่เองหมดเลยแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยให้เอสต้องแก้ปัญหาทั้งหมดอะค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้ทำมาเป็นปีๆอะภายใน 3-4 เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะแก้ให้เสร็จแล้วทุกครั้งที่เราแก้ไปได้อะค่ะเหมือนเราทุ่มเทกับงานมันมากแต่ว่าผลตอบรับมันแบบไม่ดีเลยอะเพราะว่าเหมือนพอเราเป็นเมเนเจอร์เราก็ต้องถูกว่าด้วยเวลาคนอื่นทำงานผิดเราก็ต้องถูกว่าใช่ไหมคะถ้าเราทำงานผิดเราก็ต้องถูกว่ามันเลยส่งผลกับแบบสุขภาพจิตเอสอย่างมากเลยประเด็นของเอสคือว่าเอสอะควรที่จะแบบลาออกดีไหมแต่ถ้าเอสลาออกอีกอะเอสจะดูแพ้ไหมหรือถ้าเอสจะทนอยู่เพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะจริงๆพอยต์ของเอสคือเอสอะเองก็อยากจะทนอยู่เพื่อแก้ปัญหานี้แล้วก็อยากได้บ้านด้วยเหมือนอยากจะทำงานครบปีสักที่นึงอะค่ะพี่เพราะความฝันเราคือเราอยากมีบ้านในช่วงอายุนี้อะไรประมาณนี้ค่ะการอยู่ครบปีนั่นแปลว่าจะยื่นกู้ได้ง่ายขึ้นถูกไหมใช่ค่ะใช่ๆค่ะคือเอสมองว่าเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นคือเหมือนปัญหาที่เราถูกว่าบ่อยๆอะค่ะกับเอสคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเราไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานในสายนี้ในตำแหน่งเมเนเจอร์แบบมากด้วยและทางบริษัทก็บีบอยากให้เราทำสิ่งนี้ให้เสร็จทั้งนั้นที่รู้ว่าเราไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้มีการเทรนหรือการสอนมาเบื้องต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอสต้องแก้ปัญหาเองทั้งหมดมันเลยทำให้เราเหมือนแบบจิตตกอ่ะพี่คือเอสเหมือนแบบกลายเป็นซึมเศร้าอ่อนๆ อ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบควรจะทนอยู่ต่อไปไหมหรือว่าเปลี่ยนดีแต่ถ้าเปลี่ยนเราจะดูเป็นคนขี้แพ้ไหมเพราะมันกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเราแบบไม่อดทนพอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ น้องเอสทำเมนเจอร์กี่เดือนแล้วคะตัวเอสเป็นเมนเจอร์ประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะพี่ถามเรื่องเงินเดือนหน่อยเงินเดือนพอเป็นเมนเจอร์แล้วมันสูงเลยไหมได้แบบที่เราพอใจเลยไหมมันได้แบบที่เราพอใจค่ะพี่แต่ว่าที่อื่นน่ะก็ให้มากกว่านี้ได้หรือว่าให้น้อยกว่านี้ได้แต่ความกดดันมันไม่เท่านี้ค่ะแต่ประเด็นคือเราดันมาได้บริษัทที่แบบเหมือนพี่เมเนเจอร์คนเก่าอ่ะเขาแบบทิ้งขี้ไว้ด้วยอ่ะพี่ว่าแบบไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยแล้วเราคิดว่า finally คือเราสามารถแก้มันได้ไหมตัวเอสามารถแก้ได้ค่ะจะต้องใช้เวลา6เดือนถึง1ปีเลยเพราะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอะค่ะถ้าแก้ไม่ได้ก็จะถูกก็จะไม่ได้เป็นไม่ผ่านโปรอ๋อไม่ค่ะถ้าแก้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ผ่านโปรนะคะพี่แต่เอสเหมือนโดนด่ามาตลอดว่าแบบเหมือนโดนว่าค่ะว่าแบบนั่นนี่นี่นั่นอะไรประมาณกดดันด้วยใช่ใช่กดดันด้วยคือเหมือนเป็นการก้าวขึ้นมาเป็นหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นเร็วเกินไปหน่อยถูกป่ะใช่เรายังไม่ได้เตรียมอกเตรียมใจแล้วโดนเหมือนโยนลงน้ำเลยแล้วก็ให้ว่ายเองเลยแล้วดันเป็นทะเลที่มีขี้ลอยอยู่ด้วยจากคนเก่าเอสมีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมไหมหรืออยากได้คำแนะนำเลยอ๋อมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคือตะกี้ที่เอสไปอ่านคอมเมนต์มาคนถามว่าแล้ว
ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ด้านนี้คุณจะแบบมาเป็นเมนเจอร์ได้ไงคือตอนแรกค่ะเอ็ดไม่ได้สมัครไปเป็นตำแหน่งเมนเจอร์แต่เมนเจอร์เอ็ดอะดันออกไปว่างพอดีมาสมัครเป็นตำแหน่งลูกน้องค่ะก็เลยถูกแบบผลักดันขึ้นมาโดยแบบปลายายในแบบทำงานได้ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะก็ได้ขึ้นมาเป็นเมนเจอร์แล้วจริงๆแล้วตามประสบการณ์นะคะเรายังเป็นแบบนั้นไม่ได้เราต้องทำได้ครอบคลุมทุกอย่างซึ่งถ้าถามว่าสิ่งนี้เอ็ดทำได้ไหมเอ็ดคิดว่าภายใน6เดือนหรือ1ปีเอ็ดแก้ได้ค่ะแต่ว่าเขาดันอยากให้มันได้ภายใน3เดือน okay. ซึ่งเขาก็คอนเฟิร์มว่ายังไงเราก็ผ่านโปรอยู่แล้วพี่เพราะเขาบอกว่าแบบน้องทำงานได้ระดับนี้ยังไงน้องก็ผ่านโปรอยู่แล้วแต่ไอ้คำว่าผ่านโปรอยู่แล้วมันมาพร้อมกับความแบบที่เราถูกเบนตลอดโดนด่าทุกวันใช่ๆก่อนหน้า4เดือนล่าสุดที่หนูเปลี่ยนงานมา3ที่เนี่ยก่อนหน้านี้หนูอยู่ที่ไหนยาวๆมั้ยมีมั้ยมีค่ะหนูอยู่2บริษัทใหญ่ค่ะ2ปี2ปีมาตลอดเลยอย่างละ2ปีอย่างละ2ปีใช่ๆค่ะถามใครก่อนดีเอสเอสอยากถามพี่เผือกก่อนค่ะแล้วก็ไล่มาเลยค่ะโอเคถามว่าโอเคคำถามแรกคือมันรู้สึกว่าเป็นคนขี้แพ้มั้ยเนาะค่ะอันนี้พี่พิจารณาในเหตุผลทั้ง3ที่ที่หนูเปลี่ยนมาหลังๆเนี้ยเข้าใจได้ทั้ง3ที่คืออย่างนี้พี่เคยบอกทุกคนมาตลอดว่าอย่างน้อยอยู่ที่ไหนควรให้มันครบปีพี่ไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องกู้แบงค์หรือไม่กู้แบงค์ด้วยพี่รู้สึกว่าในแง่ของเรซูเม่อะมันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราได้ทนอยู่กับที่ที่1ถึง1ปีเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมปีนึงแล้วย้ายไม่มีปัญหาแต่พอมาฟังเคสของ S ในวันนี้อ่ะพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ณวันนี้คนเราต้องมองงานในแบบที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องมากขึ้นมั้งด้วยสภาพสังคมเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นถ้า S มองแล้วว่าเงินที่บริษัทนี้ให้เนี่ยบริษัทที่ต้องเป็นเมนเจอร์เนี่ยอยู่ในเรทที่บริษัทอื่นให้ไม่ได้พี่ว่ามีเหตุผลที่ควรจะทนแต่พอพี่ได้ยินว่ามันมีที่อื่นที่สามารถให้ได้ในระดับนี้พี่ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับ S เต็มที่เลยมันเป็นเส้นทางเดินของเราอะครับแล้วอย่างหนึ่งถ้าเราโชคดีที่เป็นคนที่มีทางเลือกเยอะแล้วก็ไม่มีปัญหาในการไปยื่นสมัครงานที่อื่นๆอันนี้ถือเป็นความโชคดีอย่างมากนะ S ก็จงใช้ความโชคดีนั้นในการหางานที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยครับแต่ถ้า S จะสู้มันก็เป็นประสบการณ์สำคัญของชีวิตเหมือนกันถ้าสู้แล้วผ่านซึ่งพี่ว่าผ่านแน่เขาไม่เอาเอสออกหรอกถึงเขาด่าทุกวันแต่เขาพูดว่าทำอย่างนี้ผ่านโปรแน่ยังไงก็ผ่านมันก็เป็นการตัดสินใจของเอสเลยไม่มีปัญหาเลยวันนั้นพี่ตอบ2คำถามคือขี้แพ้ไหมไม่แล้วจะสู้ไหมแล้วแต่จ้ะเอาเงินก็ได้จ้ะไม่ต้องสู้ก็ได้ถ้าได้เงินเท่าเดิมไม่จำเป็นชีวิตกูไม่ต้องสู้มากก็ได้ทุกวันนี้สังคมก็บีบให้กูสู้มากพออยู่แล้วทำงานง่ายๆเงินเท่ากันไม่ผิดครับค่ะโอเคไปใครต่อครับโอเคค่ะต่อไปเป็นพี่เติ้ลเลยค่ะต่อแล้วก็ยังพี่มี2ประเด็นนะคะเอสเอาเรื่องแพ้ไม่แพ้ก่อนนะพี่ว่าสำหรับงานเนี้ยที่เขาจะให้เคลียร์ปัญหาคาราคาซังที่เหมือนเป็นเชิงองค์กรโครงสร้างที่มันไม่มีใครน่าจะทำได้ภายใน3เดือนน่ะถ้าด้วยคอนดิชันเนี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูทำไม่ได้แน่ๆแล้วหนูออกอันนี้พี่รู้สึกว่าไม่ได้ขี้แพ้นะถ้าออกเพราะเหตุผลเนี้ยแม่รู้สึกว่าสำหรับเรื่องเนี้ยเป็นคนขี้แพ้แต่พี่จะมีประเด็นนึงที่จะถาม S ว่าตัวงานเนี้ย S ชอบมันหรือเปล่าตัวเนื้องานนะไม่นับว่าการที่โดนตำหนิติเตียนโดนกดดันนะตัวเนื้องานอะ S ชอบหรือเปล่าตัวเอสอะค่ะเอสไม่มีสิ่งที่ชอบค่ะพี่เติ้ลคือเอสอะดันเหมือนเป็ดที่ทำทุกอย่างได้กลางๆแล้วก็ดีใช่เพราะในมุมพี่อะพี่ว่าการที่อยู่ๆเขาให้หนูซึ่งอยู่ในเหมือนควอลิฟายกับตำแหน่งที่เล็กๆน้อยๆแล้วอยู่ๆแบบเมนเจอร์เลยอะคือท่านบริษัทนี้ไม่ได้แบบปัญญาอ่อนหรือไม่มีอะไรจะไม่มีใครจะเอาอะไรหลับตาหรือแบบตะกายแบบว่านี่คือความหวังกลัวสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่บนนั้นแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัว S เพราะว่า S บอกว่าหนูเคยทำงานประมาณนี้มาอยู่แล้วก่อนหน้าประสบการณ์ที่หนูมีกับบริษัทใหญ่พี่เลยมองว่านี่มันอาจจะเป็นโอกาสที่อยู่ๆมันคือที่หนูจะก้าวกระโดดในS จากการเป็นแบบเคยชินกับตำแหน่งเล็กๆน้อยๆที่หนูทำแล้วอยู่ๆมาเป็นเมนเจอร์แต่แน่นอนอำนาจที่ยิ่งใหญ่มันมากับพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งถูกไหมใช่มันดันมาพร้อมกับอีก
ถูกต้องอีแพ็กเกจเนี้ยที่หนูต้องเคลียร์ซึ่งพี่เห็นด้วยกับพี่เผือกว่าถ้าหนูทำไม่ได้พี่ว่าเขาไม่ให้หนูออกหรอกเขาไม่หนูไม่ผ่านโปรหรอกแต่พี่ว่าระหว่างทางที่หนูทำนี่แหละถ้าหนูโอเคกับมันนะถ้าหนูทำงานพี่รู้สึกว่านี่คือโอกาสที่จะทำให้หนูเก่งขึ้นในตัวงานนี้และมันจะทำให้เขาเห็นว่าระหว่างทางที่หนูได้พยายามที่สุดของกู3เดือนเนี้ย หนูทำได้ถึงเบอร์ไหนสำหรับพี่อะถ้าไม่ได้ก็คือปกติเพราะอย่างที่บอกตรรกะมันประหลาดอยู่แล้วว่าโอ้โหงานที่มันบ่มปัญหาที่มันถูกเขาเรียกว่าสะสมมานานขนาดนี้จะให้กูมาเคลียร์ในระยะเวลา3เดือนอะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหนูทำดีที่สุดในศักยภาพหนูพี่ว่ามันจะทำให้หนูไปได้อีกไกลนะอันนี้ว่ากันแต่ตัวงานก็เลยมองว่ามันก็ดูจะเป็นโอกาสที่ท้าทายถ้าหนูอยากจะพัฒนาตัวในตำแหน่งนี้โอเคพี่หอมนะคะพี่หอมครับเอ็ดมีงานในฝันไหมหรืองานที่เรามีความสุขในการทำอ่ะหนูมีแพชชั่นด้วยเงินนะคะพี่หอมเข้าใจหนูก็เลยใช้เงินหนูก็เลยเหมือนแบบไม่ได้มีงานที่ชอบอะค่ะแต่ดันเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้แบบได้ดีอะค่ะแต่สิ่งนี้เอ็ดก็คิดว่าเอ็ดอยู่ต่อเอ็ดจะทำได้ดีนะพี่ๆแต่เขาดันแบบให้เวลามาสั้นเกินแล้วก็โดนว่าทุกวันนะคะเอ็ดก็เลยอาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นพี่หอมว่าถ้าในกรณีที่เอ็ดต้องอยู่ต่อค่ะเพื่อให้ได้กู้บ้านด้วยแล้วก็เพื่อให้แบบพบปีด้วยอะไรเงี้ยคือเอ็ดมีวิธีแฮนเดิลกับการโดนด่าซึ่งมันโดนตลอดอยู่แล้วอะพี่หอมให้ยังไงให้มันผ่านไปในแต่ละวันโดยที่เราอะแบบไม่ดาวมากอะไรเงี้ยค่ะเอ็ดสนใจงานในชนีอินดี้ไหมบริษัทเฮ้ย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 เขาถามว่าเขาจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขเงินเดือนไม่ถูกนะเงินเดือนคนนี้ไม่ถูกนะเอ็ดบอกจะไม่เปลี่ยนแน่ดูทรงว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วทำให้บริษัทพี่ร่ำรวยเอ็ดก็จะร่ำรวยคือเอ็ดต้องแจ้งก่อนเลยค่ะว่าเงินเดือนปัจจุบันเอ็ดอะเอ็ดเงินเดือน25แต่เอ็ดได้เงินเดือน 35,000 ในบริษัทใหม่อ่ะค่ะที่ตอนนี้เอ็ดหลังจากที่เดือนที่แล้วที่เอ็ดแบบล่อนใบสมัครไปอ่ะก็มีเงินเดือนที่มากกว่านั้นเหมือนกันเข้ามาแต่เอ็ดอ่ะเหมือนขยาดการเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือเมเนเจอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากเป็นแล้วก็เลยกะจะมาเป็นแค่คนธรรมดาที่เงินเดือนมันน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามพี่หอมว่าถ้าสมมติเอ็ดอยากจะอยู่เพื่อให้มันได้บ้านตอนนี้ฝันเอ็ดอ่ะคือเอ็ดวางโรแมปในชีวิตเอ็ดไว้ว่า26-27เอ็ดควรมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอ็ดจะทนต่อไปแล้วเอ็ดจะทำยังไงดีเพราะเขาด่าเอ็ดแบบทุกวันเลยอ่ะพี่หอมในเรื่องที่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงดีทนคนด่ายังไงอ่ะในเมื่อที่อื่นให้เงินเยอะกว่าแล้วทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปอยากอยู่ที่นี่ให้ได้ครบปีแล้วก็ได้บ้านไงคะไม่งั้นเอ็ดต้องไปเริ่มที่ใหม่แต่พี่มีความรู้สึกแนะนำว่าอย่าเอาไอ้เรื่องการผ่อนบ้านมาเป็นตัวครอบหรือกดดันบ้านไม่ได้ซื้อยากขนาดนั้นณตอนนี้ถ้าเธอทำครบปีอะนะซึ่งจริงตอนนี้มันแค่4เดือนเหมือนเราเลทจากการมีบ้านแค่4เดือนอะแต่ว่าเลือกเอาสุขภาพจิตที่ดีกว่าแล้วเงินเยอะกว่าไหมค่ะแล้วแต่อันนี้เสนอทางเลือกแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะอยู่ที่เก่าอยากจะอยู่ที่เก่าอย่างเงี้ยก็มองเรื่องตัวเงินเยอะๆแต่จะบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราทำงานแล้วผิดพลาดก็โดนด่าเราอะไม่ได้ผิดพลาดเรื่องใหญ่ๆแล้วโดนด่าเรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ปวดหัวแต่อย่างนี้ให้มองเงินเดือน 35,000 เยอะมากเยอะมากกับเด็กอายุ25พี่บอกเลยเยอะเยอะก็ถือว่าเส้นทางที่เราทำมามันถือว่าได้ผลดีนะถูกนะมันถูกนะการย้ายกันอะไรพวกเนี้ยก็มองเรื่องตัวเงินเลยว่าโอ้ 35,000 เยอะคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยถ้ามันจะต้องอยู่แล้วด้วยความอดทนแต่ทีนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามึงกูโดนหาทุกวันจนกูจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาสุขภาพตัวเองก่อนเพราะว่าพี่ดูจากการพูดการจาของเอสอะเอสเป็นคนที่มีความคล่องมากแล้วก็อายุ25ยังมีการเปลี่ยนงานได้เยอะอะแบบสบายอะแล้วถ้าหัวหน้าเขาว่านี่หนูควรแบบทำยังไงอะถ้าต้องทำยังไงดีคะให้เขาแบบว่าน้อยลงเพราะจริงๆปัญหาของเอสอะเอสรีพอร์ตไปที่เขาหมดแล้วนะคะว่าแบบพี่หนูทำสิ่งเนี้ยภายในแบบเท่านี้ไม่ได้ไงเขาพูดแบบเธอทำได้สิเพราะเธอสั่งตัวเองว่าเธอทำไม่ได้เธอเลยทำไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะคือพี่ว่าถ้าอยากจริงพี่มีวิธีให้เวลาออกซะแต่ต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่ให้เราออกนะต้องมั่นใจว่าเขาง้อนะหมายถึงว่าทำให้เขารู้ใช่ไหมทำให้เขารู้ว่ากูไม่ไหวเดินเข้าไปพี่ไม่ไหวแล้วหนูออกเลยแล้วให้เขาง้อแต่ต้องมั่นใจนะว่าเขาง้ออ่ะ
คือถ้าเขาไม่ง้อก็ได้ไปที่ใหม่เลยไงแต่อันเนี้ยหยุดจริงๆถ้าอะไรที่ด่าแบบเลอะเทอะเกินกว่าที่ควรด่าถ้าลูกน้องจะออกแล้วอ่ะยังไงก็เลิกด่าแต่เมื่อกี้ที่หนูยกตัวอย่างมันเป็นกระเวแบบปลุกพลังมากกว่านะใช่สุดท้ายแล้วที่เขาด่ามาตลอดเขาก็จบด้วยประโยชน์ที่ว่า3เดือนก็ผ่านโปรอยู่แล้วเธอทำได้ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงหรอกหรือเขาอยากจะพุชหนูเฉยๆไม่รู้นะเพราะเมื่อกี้ที่พูดมามันดูแบบไม่ได้ด่าแต่ได้นึกว่าด่าปัญญาแบบงี่เง่ากว่านี้อันนี้เป็นทางแบบเฮ้ยมันปลุกใจให้แบบเชื่อมั่นตัวเองว่าทำได้ใช่ไอ้ลองแบบว่าถ้าเราคิดจะอยู่ที่เนี้ยลองเฮ้ยฮึกเหิมหน่อยเฮ้ยพวกเราสู้กันแล้วถ้ามันไม่ได้จริงลองดูซิว่าเขาด่าเราไหมได้เอออย่าไปกดดันเรื่องบ้านเต็มที่ก็มีบ้านช้ากว่าปกติ4เดือน5เดือนใช่เออไม่งั้นมันจะเครียดหลายเรื่องหลายคนเห็นว่าเอสมีโอกาสที่ดีนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหอายุเท่านี้เงินเดือนขนาดนี้เงินเดือนเยอะมากการวางแผนชีวิตพวกนี้ใช่มันอยู่ชนีอินดี้ไม่ได้ถึงขนาดนี้นะสาวนั้นอยู่ที่เดิมแหละดีแล้วพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ